ข้อมูลความจริงของชาวบ้านที่บุกรุกจับจองที่ดินทำกินก่อนการประกาศพระราชกิจสฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพ.ศ.2492ตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.2440ในเขตเทศบาลตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนจังหวัดระยองได้มีพี่น้องชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองระยองดั้งเดิมบางส่วนกับพี่น้องประชาชนซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยและบุกเบิกพื้นที่ป่าดงดิบเดิมเพื่อปลูกบ้านเรือนและทำการเกษตรตามความถนัดโดยรวมตัวจัดตั้งเป็นคุ้มบ้านและพัฒนาเป็นหมู่บ้านปีพ.ศ.2457กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลห้วยโป่งหมู่ที่2บ้านชากลูกหญ้าและหมู่ที่3บ้านห้วยโป่งในสังกัดตำบลห้วยโป่งและตั้งหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลสำนักท้อนหมู่ที่2บ้านชากหมากหมู่ที่3บ้านหนองสะสังกัดตำบลสำนักท้อนอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2457ตัวอย่างประจักษ์พยานบุคคลและวัตถุพระครูภาวนานุโยคหลวงพ่อหอมเจ้าอาวาสวัดชากหมากป่าเลไรหลวงพ่อหอมเดิมชื่อนายหอมทองสำริดเกิดที่บ้านชากหมากหมู่2ตำบลสำนักท้อนอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเมื่อวันจันทร์เดือน10ปีขานพ.ศ.2433หลวงพ่อหอมบวชตั้งแต่พ.ศ.2455ได้ปฏิสังขรณ์ที่พักสงฆ์ที่ถูกทิ้งร้าง10ปีเศษโดยตั้งใจเป็นวัดประจำหมู่บ้านท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดชักหมากได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้จัดตั้งเป็นวัดชื่อวัดชากหมากป่าเรไรเมื่อปีพ.ศ.2467และได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2480หลวงพ่อหอมและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างโบสถ์หลังแรกของวัดชากหมากซึ่งหลักฐานยังคงอยู่จนทุกวันนี้หลวงพ่อหอมได้นำประชาชนร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนวัดชากหมากเมื่อวันที่18พฤษภาคมพ.ศ.2482และชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนและตั้งชื่อว่าตึกหอมราชวิทยาคารกำนันหย่อยสุวรรณสวัสดิ์อดีตกำนันตำบลสำนักท้อนผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปักเขตแดนพื้นที่ห่วงห้ามกำนันหย่อยสุวรรณสวัสดิ์เกิดที่บ้านหมู่1ตำบลสำนักท้อนเมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ.2445ปีพ.ศ.2473กำนันหย่อยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อจากผู้ใหญ่ผลสุวรรณสวัสดิ์ผู้เป็นบิดาต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลสำนักท้อนคนที่5ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งตำบลสำนักท้อนเป็นต้นมาประมาณปีพ.ศ.2491มีกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเดินทางมาพบกำนันหย่อยและขอความร่วมมือให้จัดหาและว่าจ้างเกวียนกับคนงานทำการขนและปักเสาคอนกรีตตามทางเกวียนในหมู่บ้านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและไม่รู้นัยยะกฎหมายว่าเป็นการปักหลักตามแนวกำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินของกรมป่าไม้จนก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินของประชาชนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันผู้ใหญ่แผลให้ลาบเกิดเมื่อพ.ศ. 2445ณตำบลสำนักท้อนเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่2ตำบลสำนักท้อนผู้ใหญ่แผละได้เคยบริจาคเงินสร้างประตูโบสถ์1บานเป็นเงิน100บาทดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนประตูนอกจากนี้ยังมีประจักษ์พยานบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
จนถึงทุกวันนี้อีกมากมายหลายท่านซึ่งท่านเหล่านี้ได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนให้ลูกหลานได้ฟังสืบทอดกันมาคณะดำเนินการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนได้ร้องทุกข์ผ่านสื่อต่างๆตลอดมาแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจในการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่นอกจากนี้ยังได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานต่างๆของทางราชการดังนี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิลาศอรุณศรีเมื่อวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2561 2. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC นายคณิตแสงสุพรรณเมื่อวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2561 3. กองอำนวยการรับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลณจุดบริการประชาชนลงวันที่19มีนาคมพ.ศ. 2561 4. ส่งเอกสารผ่านเสนาธิการฝ่ายความมั่นคงประจำกองงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพุทธพงศ์พงศิริเมื่อวันที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2561 5. ส่งเอกสารที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายสนธยาคุณปลื้มเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2561 6. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ. 2561 7. นายอำเภอบ้านฉางเมื่อวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2561 8. เมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2561นายสินกีรัตยาคมประธานคณะกรรมการดำเนินการได้ส่งจดหมายร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงเรื่องความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้านตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนจังหวัดระยองวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยทางคณะของสุติก็ได้เข้ามาพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะฮะท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับท่านก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวท่านจะประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดระยองเนี่ยขึ้นใหม่แล้วก็จะเอาเหตุผลของรัฐบาลที่มาร้องเรียนเนี่ยที่จะให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนว่าจะเอาตามที่รัฐบาลร้องเรียนไหมนะครับจากประจักษ์พยานวัตถุและบุคคลที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมาบุกเบิกจับจองที่ดินทำกินก่อนประกาศพระราชกิจสดีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนอำเภอเมืองจังหวัดระยองพ.ศ. 2492